ครับสวัสดีครับคือมันก็มีรีเควสให้ผมพูดเป็นภาษาไทยบ้างนะครับก็เลสเซ่น uh, ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็ไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าก็เป็นเลสเซ่นอีกอันหนึ่งที่ผมพูดเป็นภาษาลาวมาแล้วนะครับอันนั้นก็คือเวลาคนสองคนเขาะทกกาะเลาะกันโดยปกติเวลาเขาทะเลกกาะกันอีกคนหนึ่งก็จะต้องพูดอะไรไม่ดีและเราเองก็พูดอะไรไม่ดีให้กับอีกคนหนึ่งเสียความรู้สึกซึ่งแบบ สุดท้ายจริงๆมันก็เป็นการที่แบบพยายามเอาชนะกันให้ได้ถ้าหากว่าเป็นผมอตอนนี้อายุมากแล้วก็คือ,อผมจะให้อีกคนหนึ่งให้เป็นคนที่พูดสุดท้ายเลยนะครับก็คือให้เขามีความรู้สึกว่าเขาชนะแล้วถึงถึงมันจะรุนแรงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็คือให้เขาให้เขาเป็นคนที่พูดคนสุดท้ายและเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่คุมสถานการณ์อยู่นะครับก็คือผมก็เห็นว่าโอเคเขาก็ดีใจแล้ว เราเองที่แบบเรารู้ว่าแบบเราแพ้แต่แพ้เพราะอะไรเพราะให้ความสง,สงบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทุกคนก็แฮปปี้นะครับคือเขาก็สงบเขาก็ดีใจเพราะเขาเขาคิดว่าเขาชนะเราดีใจเนื่องจากว่าแบบสถานการณ์มันก็สงบแล้วคือสุดท้ายทุกคนก็ก็ชนะเนาะในการที่เราแพ้ก็เป็นการชนะได้เหมือนกันนะครับ